งเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมนำความรู้มีคุณภาพศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วยังได้นำนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั้ง4นโยบายดังนี้นโยบายด้านที่1ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ Active Learning นั้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 โรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ออนดีมานด์และรูปแบบไฮบริดโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ Active Learning ในทุกรายวิชามีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคน 100% ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจความถนัดความก้าวหน้าไปตามความสามารถและศักยภาพของตนเองมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตประยุกต์ใช้ความรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันนำความรู้ไปพัฒนาชิ้นงานจนได้รับรางวัลในระดับต่างๆเช่นการแข่งขันหุ่นยนต์เป็นต้นในปีการศึกษา2564โรงเรียนมีครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ5ขั้นตอน5 steps กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และมีการขยายผลไปสู่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันโดยในปีการศึกษา2565โรงเรียนยังคงมีการจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นต่อไปและโรงเรียนเองยังจัดทำโครงการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning ให้กับครูผู้สอนทุกคนอย่างต่อเนื่องแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เช่นการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอน5ขั้นตอน5 Stepการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติและข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โมเดลนวมินนวมินโมเดลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญที่สร้างสัญชาติไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเรื่องเลขยกกำลังเพื่อพัฒนาความรู้เชิงมโนทัศน์และความรู้เชิงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ห้องเรียนซ่อมเสริมบนเว็บไซต์ห้องเรียนคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรวมไปถึงการใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยรายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองบูรณาการกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโดยนักเรียนจะมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชนเช่นการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตยการปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธหรือศาสนาที่ตัวเองนับถือในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัลนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษาในหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ English Literacy ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับ A2 ระบบออนไลน์โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์สำหรับการพัฒนาครูด้านดิจิทัลครูทุกคนผ่านการอบรมการพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ว.9 PA นั้นกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ว.9 PA กำหนดปฏิทินและแผนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์ว.9 PA และดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินให้ครูได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโดยมีรูปแบบการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะในรูปแบบจัดกลุ่มร่วมกันให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีผู้บริหารคอยส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่างๆและได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอด้านความปลอดภัยของผู้เรียนโดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 และในการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้ดำเนินการตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเปิดเรียน Thai Stop COVID Plus มีความเคร่งครัดและปฏิบัติตามข้อกำหนดคือ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มจึงได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2564ปีที่1จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนโยบายด้านที่2ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมการค้นหาเด็กวัยเรียนดูดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษานั้นมีการค้นพบเด็กวัยเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน1คนมีการติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับสู่สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน4คนและติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่อายุเกิน15ปีสู่สถาบันอาชีวศึกษาจำนวน4คนและประกอบอาชีพอื่นๆจำนวน5คนโดยดำเนินการค้นหาเด็กวัยเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาผ่านแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนทำการค้นหาพิกัดและประสานผู้ปกครองเพื่อพบปะพูดคุยสภาพปัญหาและติดตามให้นักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาดังที่กล่าวไว้ข้างต้นในการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษานั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งส่งเสริมให้มีการคัดกรองนักเรียนด้วยระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระบบ CCT ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส3ด้านความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพโดยการเพิ่มพูนทักษะ Reskill พัฒนาทักษะ Upskill และการเรียนรู้ทักษะใหม่New Skills นั้นมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจัดแบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพซึ่งประกอบไปด้วยคหกรรมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีเรื่องอาชีพต่างๆและได้ฝึกปฏิบัติจริงตามกระบวนการอาชีพนั้นๆใช้หลักสูตรแกนกลางเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำนโยบายด้านที่4ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวันนั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์โดยจะประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน LINE และ Google Meet ในการติดต่อสื่อสารหรือถ่ายทอดสดการเรียนรู้สู่นักเรียนใช้ในการประชุมครูและใช้ในการติดต่อประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นและมีการจัดทำวิดีทัศน์เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนโดยอัปโหลดในช่อง YouTube และจึงส่งลิงก์ประชาสัมพันธ์สู่นักเรียนและผู้ปกครองผ่านทางกลุ่ม LINE ห้องเรียนเว็บไซต์โรงเรียนและทางFacebook Fanpage ของโรงเรียน
ในภาคเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนได้ทำการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ควบคู่กับการสอนออนไลน์และออนดีมานด์โดยรวบรวมลิงก์แต่ละห้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเป็นสื่อกลางของครูและนักเรียนจนทำให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สูงขึ้นซึ่งฝ่าย ICT ได้จัดห้องเรียนให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและจัดอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรวมทั้งให้ฝึกซ้อมทดลองใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการสอนส่งผลให้กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมที่รับการประเมินเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาปีงบประมาณ2564ระดับดีมากจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์จากการนำนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั้ง4นโยบายทำให้โรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและนักเรียนที่ดีมีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป